super has a good one. ขี่ม้าเลยขี่ม้าขาวเลยเห็นไหมสบายเลยเห็นไหมตึง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 แอ่ใช้โยยาวเนี่ยตอนนี้ต่อไปตัวเร็วตัวเร็วนะสกูตสกูตมาเอาหน้าตาดีๆสิเนี่ยเป็นสาวต้องสาวหน้าตาดีนะเป็นสาวต้องสาวหน้าตาดีสาวขี้เหร่ไม่เอาสาวขี้เหร่ให้คนอื่นเนาะทำจังเลยทำจังเลยหายใจยาวนะโตแล้วแข็งแล้วนะคะมาป่ะนี่เจ้าจีอ่ะเจ้าจีอ่ะเจ้าจีอ่ะเจ้าจีเอ้ยตัวเร็วจริงแต่เนี่ยแข็งแรงนะขอบคุณค่ะหน้าตาเนี่ยมาอาทิตย์ที่ช่วยมาม่าจริงๆนะมาม่ามีอะไรบ้างมาม่าเนี่ยโหยเครียดจังเลยเฮ้ยเขาไปแล้วก็ปล่อยเขาไปสิจะไม่ผูกเขาไปทำไมล่ะใช่ไหมก็เรียกว่าซิงเกิลอะไรซิงเกิลมามเลยเอาล่ะซิงเกิลมามเวลาอยู่ในบทของซิงเกิลมามให้ได้แค่นะหายใจไว้ครับเอาเราเป็นหลักณวันนั้นเมื่อมีเขาอยู่ณวันนี้เมื่อไม่มีเขาเราต้องอยู่ได้นะครับโอเคนะต้องคิดในกรอบนี้ให้ได้ยุ่งจะโล่จุดเรสติดขันในร่างกายมันจะปลดปล่อยเองครับพลังงานตัวนี้จะเป็นอย่างนั้นโปรดสังเกตไม่มีใครรู้จักตัวเราดีเกินไปกว่าตัวเราตัวเราทั้งจะได้รับการปลดปล่อยจากพลังงานบริสุทธิ์ของลุงหมอครับพยายามเอาตัวเองเป็นสาระให้ได้มันจะมีร่องมันเองโทษครับนี่หายความเครียดหรือว่าขั้นเนื้อขั้นตัวก็ว่าได้มันจะคลายออกครับมันจะคลายออกเลยครับโทษขอสังเกตโทษครับปึ๊บนี่แหละปึ๊บโทษครับปึ๊บจะจับเองเล่นๆไหมไหมคลายไปดองแล้วนะต่อไปถ้าเป็นเขาจอยต่อเขาต่อ12ยกนะมันแค่ยกเดียวนะเขาสายต่อไปยกที่2โทษครับอ่อนตัวทันทีว่าโอ้ยอันแรกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เอาเห็นไหมดูมันแรกเปลี่ยนมันไวขนาดนี้มามาดอกมาในใจเรานี่หรือเขาเรียกว่ามนุษย์พันธุ์พิเศษพิเศษเรื่องอะไรหรอกตั้งแต่บรรยายกันมาตั้งแต่เรื่องหรือว่าเป็นคนสนใจคนหนึ่งนะ
พยายามสนใจไปดูเพราะว่ามันอยู่กับเราดูอย่างอื่นทีครับโทษครับอย่าน้อยเนื้อต่ำใจในเรื่องเราที่บอกว่าเป็นซิงเกิลมัมโอเคเนาะปลดปล่อยให้ได้ในกรอบนั้นครับยังไงก็ถือเป็นอดีตไปแล้วโอเคนะอยู่ที่ว่าเขาทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้ร่องรอยที่เขาทิ้งนั้นดีหรือไม่ดีถ้าไม่ดีก็ถือว่าเป็นวิบากส่วนหนึ่งไปถ้าดีก็อนุโมทนาสาธุคิดตรงนี้ให้จบจบที่ความคิดของเราจบที่ความรู้สึกของเราด้วยแล้วเราจะเดินต่อในทางที่ปลอดโปร่งโล่งด้วยเวลานี้มีปัญหาแค่สุขภาพนั่นเองแล้วก็มาปลดปล่อยไม่ใช่เขาจะโอนะขอให้ใช้หลักนี้เป็นหลักพิจารณาไม่ใช่หลักของความเชื่อครับหลักนี้คือหลักพิจารณาคือหลักของความเข้าใจร่วมกันนะครับหลักนี้เป็นอย่างนั้นจะสังเกตให้ดีๆมือผมทุกส่วนข้อไหนสบายตรงนี้ครับมาทีหนึ่งครับนี่เหรอความซาบซึ้งใจและหรือความประทับใจน้ำตาที่หลั่งมาคือน้ำตาให้คุณนะครับผมชอบมันไม่ใช่น้ำตาที่มาจากความเจ็บปวดมันเป็นน้ำตาที่มันผ่อนคลายเราเป็นไปได้สูงมากความรู้สึกเช่นนี้ไม่เคยมีกับเราประมาณสัก2ปีมาแล้วบัดนี้เราได้ความสุขกลับมาได้ยังไงโทษครับนานนะหยิบความรู้สึกเอาไว้ดีๆเราเน้นมากเรื่องความรู้สึกความรู้สึกนี่มันจะเกินกว่าความเข้าใจแล้วเลยความเข้าใจและกลายเป็นความรู้สึกแล้วความรู้สึกมันอยู่กับตัวเราที่นี่ตานี่เป็นยานะผมชอบนี่ตาความประทับใจไม่ใช่น้ำตาได้รับการตบตีน้ำตาที่ไม่โทษอันนี้ไม่ใช่เลยมันจะปลดปล่อยแต่ขอให้ดีพอสังเกตมันจะเบาโล่งพิลึกพิลั่นเลยรู้สึกเช่นที่ว่านี้เอาชิเต็กอย่างแรกก็ไม่ยอมเองมันจะเหนือกว่าใดๆถูกวันที่หนึ่งมีโอกาสวันหายแต่นี่มันติดตัวเราต่อชีวิตมันจะต่างกันพลังนี้มันนำพาเข้าสู่การไปต่อของชีวิตโอ้ไหมคล้ายๆกับเดิมมันรู้สึกว่าเอ้ยท้อแท้ต่อแต้ตดต่อยต่อไปไม่ใช่แล้วมันจะพุ่งไปข้างหน้าตามสติปัญญาเราตามคุณสมบัติในส่วนตัวเราเรี่ยวแรงจะมาครับมาหวังได้เลยปัญหาเรื่องท้องถ้ามีก็จะคลายไปเยอะมันจะลงไม่หมดฮะเรื่องท้องต้องใช้ไปหมดความเครียดเพิ่มเนี่ยโอ้โหมันเหมือนกับปวดจังเลยปวดครับนี่จะลงทะลุมากNeee.
ื่อได้รับอานิสงส์นี้ห้ามเลยนะฮะห้ามกราบไหว้บูชาลุงหงอกค่ะให้รู้แต่เพียงว่าลุงหงอกมีดีที่จะให้มารับเอาตรงนี้ขอบคุณพระเจ้า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 อาเมนขอให้เข้าใจในบทบาทนี้ให้ได้ค่ะเพราะผมจะรู้ว่ามันคืออะไรค่ะผู้บริโภคเท่านั้นจะรู้ว่าอร่อยเป็นเช่นไรใช่ค่ะผู้ปรุงเขาปรุงมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพยายามติดตามตอน2ทุ่มค่ะนั่นนะครับมันเป็นจุดหนึ่งที่จะแผ่ไปมากมายผมใช้รายการจะรักษาความจบตามที่บอกมาใช่ค่ะคือพ่อกับแม่ก็คือจะฟังอยู่คือพ่อกับแม่จะฟังทุกตอน2ทุ่มแต่หนูเองด้วยการที่มันเกิดการสูญเสียเกิดขึ้นก็ทำให้แบบเหมือนยาหาอะไรสักอย่างที่ให้ตัวเองอะไปได้ตอนแรกก็จะไปหาจิตแพทย์คือหนูอยู่เยอรมันอยู่แล้วคือหนูสามารถไปได้แต่ก็คือตอนที่โทรหาน้องอะก็คิดถึงแม่บอกว่าลุงงอกอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไปก็เลยแม่บอกว่าวันที่คือลุงงอกมาที่นี่ก็เลยมาค่ะแต่ตอนแรกคือเป็นอะไรที่หนูไม่เชื่อไม่มีใครที่จะทำอะไรให้เราหายได้เราอยากเดินไปข้างหน้าแต่มันไม่รู้จะทำยังไงการที่จะไปหาจิตแพทย์โอเคเราทำได้แต่มันก็คงไม่หายเลยค่ะก็เลยคิดว่าลองมาแล้วหนูมีความรู้สึกว่าความเชื่อของหนูเชื่อในพระเจ้าหนูก็ว่าขอพระเจ้านำทางหากวันนี้ถ้าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าขอให้คนเนี้ยเขาทำให้ลูกหายได้แล้ววันนี้พระเจ้าก็มาจริงๆขอบคุณพระเจ้าอาเมนใช่ค่ะคือหนูเห็นลุงออกในการพูดหรือว่าวันนี้ที่เดินไปตรงนู้นอ่ะเพราะหนูเคยรับฝ่ายพระเจ้าว่าความรู้สึกเหมือนมันเป็นยังไงคือเรารู้เลยแบบเหมือนพลังมาเหมือนหนูแทบจะหงายท้องลงไปเลยนะใช่ค่ะเพราะว่าหนูเป็นคนที่เชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วก็ได้รับไฟจากพระเจ้าแล้วก็เป็นความรู้สึกนั้นที่เราได้รับจริงๆใช่ค่ะหนูเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงแล้วพระเจ้าก็เป็นคนสร้างหนูเชื่อว่ามีพระเจ้าได้นำทางมาใช่ค่ะโอเคถ้าสรุปว่าพระเจ้าเป็นผู้นำพามาใช่ค่ะถ้าคิดต่อไปว่าขอบคุณพระเจ้าไปแล้วกันเนาะขอบคุณพระเจ้าใช่ค่ะที่นำทางมาเพราะว่าเราเชื่อมั่นตรงนั้นอยู่แล้วใช่ค่ะกลับมาที่คำว่าพระเจ้าที่หลวงพ่อพูดถึงลุงหมอบอกว่าพระพุทธพระธรรมคำว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบกับคำว่าพระเจ้าที่ชาวโลกพูดถึงเป็นสิ่งเดียวกันใช่ค่ะส่วนลุงหมอเองถอยหลังไว้หลายก้าวสิ่งนั้นคือพลังงานบริสุทธิ์ใช่ค่ะมันอยู่ในตัวเราถ้าบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์คือพระเจ้าอยู่ในตัวเราใช่ค่ะเป๊ะเลยใช่ค่ะพยายามคิดในมุมนี้ให้เป็นค่ะแล้วมันจะบูรณาการนั่นเองนะค่ะเพราะงั้นแต่ตอนนี้ถ้าบอกว่าข้าพเจ้าแต่ก่อนเลยคือคิดแต่พระเจ้าเออวันนี้ได้คุยกับใครก็ไม่รู้แน่ใช่มันจะมีล็อกตรงเฮ้ยวันนี้คุยกับใครไม่รู้ค่ะซึ่งมันว่าไหนเป็นไปได้หนึ่งเราใช้ชีวิตที่เยอรมันค่ะฉะนั้นเรามาตรงกันตรงนี้ใช่ค่ะใช่มันก็แล้วไปเจอที่วัดด้วยใช่ค่ะที่วันนี้เยอะแยะไม่เจอใช่ค่ะเรามองโอเคพระเจ้านำทางไม่ผิดค่ะดีทั้งหมดใช่ค่ะถูกต้องคือหนูชอบที่ลุงออกว่าอย่าเชื่อไม่ต้องกราบไหว้บูชาลุงออกอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งนั้นเลยที่หนูเรียนในพระคัมภีร์คืออ่านพระคัมภีร์พระเจ้าบอกว่าเราจะไม่มีรูปเคารพใดๆทั้งสิ้นใช่เลยใช่ค่ะโอ้คำมันกินใจเลยใช่ค่ะใช่ค่ะอย่ามากราบไหว้บูชาลุงขอให้เอาความรู้สึกดีกลับไปใช่ค่ะตรงนี้มันติดตัวไปไหนมันก็เจริญค่ะยินดีกับลูกสาวค่ะน่ารักนะพนันสอนง่ายมากด้วยค่ะโอเคนะค่ะด้วยความยินดีอย่างยิ่งครับผ่านไปแล้วเหตุการณ์ต่างๆผ่านมาคือหนูไม่ได้เป็นค่ะคือลูกสาวอ่ะเขาเป็นแต่ว่าหนูคิดว่าหนูจะกลับมาอยู่เมืองไทยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่เยอรมันดีคื
มันสับสนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็จะมาพักเมืองไทยสักพักนึงค่ะอยู่ที่โน่นประกอบอาชีพคือหนูมีร้านสปาแต่หนูก็ไม่ทำแล้วไม่ทำร้านสปาแล้วค่ะคือก็ยกเลิกสัญญายกเลิกแล้วก็คือหนูยังเอกสารเรื่องสามีคือเงินยังไม่ได้อะไรอะค่ะใช่ค่ะคือยังติดเรื่องเอกสารหนูก็ต้องกลับวันที่3แล้วก็เอาลูกไปที่นี่ก็คือจะลองมาอยู่เมืองไทยดูว่าเป็นยังไงแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ก็จะกลับไปตอนนี้หนูมาได้เดือนนึงค่ะใช่ค่ะเจ้าสุนิทก็โอเคก็ไปได้แค่พายไปค่ะในบรรยากาศในเพราะว่าค่ะโอเคนะค่ะให้มันกลมกลืนค่ะเอาเลยประเมินผลเลยดีขึ้นรู้สึกว่าดีขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์เลยดีขึ้นมากมากค่ะจริงๆคืออยากสบายตัวนั่นแหละใช่สบายตัวแล้วก็สบายใจด้วยค่ะมากมากจริงๆเนาะ90ค่ะยินดีด้วยค่ะยินดีคุณแม่นะคะคุณแม่แข็งแรงแล้วตอนนี้เนาะ